ขณะที่ติดตามสถานการณ์ข่าวสารมากมายยังเป็นเรื่องโควิดก็สําคัญนะกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยน้องไบ<ะ>พี่ก็เห็นทางสายไหมต้องรอด<ะ>เขาโพสต์ภาพแล้วก็โพสต์เรื่องราวเป็นที่น่าหดหู่จริงๆ<ะ>ขณะที่เรากําลังนอนหลับกันอยู่เนี่ยน้องบมีเด็กผู้หญิงอายุแค่ขวบเดียวติดเชื้อโควิดไข้ขึ้นสูงพยายามจะประสานหลายโรงพยาบาลก็ปรากฏว่า คำบอกของทุกโรงพยาบาลก็บอกตรงกันว่าเตียงเต็มหมดนี่มันคือความเป็นจริงของชีวิตนะขณะที่เราหลับเรานอนเด็กผู้หญิงอายุแค่ขวบเดียว ตอนตีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยไข้สูงเกือบจะ40นะ39.5องศานะคะแล้วน้องก็มีอาการท้องเสียด้วยอาเจียนด้วยเห็นว่าอาเจียนทั้งวันนอนซึมไม่กินอาหารคุณพ่อกับคุณยายพาน้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลแถวแถวเจริญกรุงไปกันตั้งแต่สามทุ่มกว่าค่ะปรากฏว่าเตียงเต็มหมดนะคะนี่คือเจ้าหน้าที่บอกกับครอบครัวน้องอย่างนั้นเตียงเต็ม ทางเพจสายไหมต้องรอดบอกว่าคุณหมอกับพี่เอกกำลังช่วยกันรประสานหาเตียงที่โรงพยาบาลอื่นไปที่ไหนเขาก็บอกว่าเตียงเต็มหมดมจนกระทั่งอัปเดตล่าสุดนะคะก็คือช่วงเกือบเกือบ,บตีสามแล้วค่ะทางเพจสายไหมต้องรอดบอกว่าน้องได้เตียงแล้วนะคะนี่ฮะกแ็แปลว่าทุกวันเวลาที่ผ่านไปจะมีความเป็นจริงของชีวิตแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆเด็กโดยเฉพาะอายุ ยังบอกไม่ได้ว่าอาการตัวเองเป็นยังไงใช่ไหมทั้งไรค่ะแล้วไข้สูงขนาด39.5เดียถ้าเด็กเล็กๆขวบเดียวเนี่ยมันเพอ้อนะเราชักได้นะคะท่านผู้ชม <ฮะ S 2> มันยังมีปรากฏอาการอย่างนี้ถามไปที่ไหนยังไงนะบอกตงเต็มหมดเลยใช่หรือเปล่าท <ฮะ S 2> ่านผู้ชมท่านที่ติดเชื้อโควิดและมีโอกาสผ่านประสบการณ์เอาเฉพาะสัปดาห์สสัปดาห์าที่ผ่านมามันมีปรากฏอาการอย่างนี้ไหมอยากจะสอบถามกันจริง